สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บเรามาเก็บแก่ไปเปล่าก็ไม่รู้นี่เก็บผักกันเนาะเอาไปทำราดหน้ากินค่ะผักไม่ได้ออกมานานเลยมัวแต่ยุ่งๆเรื่องสุขภาพตัวเองนะคะเพื่อนๆเนี่ยมัวแต่ยุ่งๆเรื่องสุขภาพตัวเองอันนี้มาเกือบแก่ก็แก่ไปแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วต้องมาเนี่ยมาให้มันสวยกว่านี้แต่นี่เอากรรไกรมาก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ่ายรูปมือข้างหนึ่งก็ถ่ายไปข้างหนึ่งก็เด็ดไปเราเด็ดยาวๆไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปตัดเอาทีหลังก็ได้ชวนเพื่อนมาก็ไม่มีใครเขาว่างกันก็ทำงานกันมีทิ้งว่างอยู่คนเดียวมาค่ะนี่เห็นไหมโอ้ยจะเอากรรไกรตัดก็ไม่มืออีกข้างหนึ่งก็ไม่ได้ใส่จับกล้องไม่ได้เอากรรไกรมาเด็ดบางคนเขาก็เอาไปดองอร่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเนี่ยถ้าได้ขนาดนี้กำลังดีเนี่ยถ้าได้ขนาดนี้กำลังดียังเก็บให้ดูคือเก่าเนาะจะตั้งไอ้ขาไอ้นี่ไว้ก็ไม่ได้อะตั้งขากล้องอ่ะลมแรงเดี๋ยวไอ้โทรศัพท์จะแตกเหมือนรอบที่แล้วนู่นอีกเสียดายไม่ได้ตอนที่มันยังไม่ออกไอ้นั่นน่ะมาดองนะคะเพื่อนๆมันอร่อยนะนี่มันออกเนี่ยถ้าได้ประมาณเนี้ยเนี่ยต้นประมาณเนี้ยจะดองอร่อยมากเลยเนี่ยถ้าได้ต้นประมาณเนี้ยยอดแบบเนี้ยจะดองอร่อยเด็ดเรียบทางด่วนนี่แหละเนี่ยถ้าได้ยอดประมาณนี้นะจะดองอร่อยมากเลยค่ะยอดประมาณนี้เนี่ยแซ่บด้วยนะไม่ถึงว่าทำส้มมันนะทำส้มแซ่บเด้อยอดแนวๆเนี่ยน่าจะมาถ้ามาอาทิตย์ที่แล้วอ่ะกำลังดีอันนี้ที่นี่มันแก่เลยอ
จะเด็ดตรงไหนดีหรอกเนาะอันนี้มันได้เด็ดได้แต่ยอดเนี่ยเอาไปจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกนี่ไอ้คนดูก็ดูไปนะไอ้คนดูอ่ะค่ะเก็บไว้พอกินนะคะไม่เอาเยอะOh.
เนี่ยถ้าเอาไปส้มประมาณนี้กำลังดีเมื่อยแล้วเด้นี่เมื่อยเมื่อยแล้วเด็กค่ะนู่นลูกใหญ่มาเริ่มเลยเอาเบิ้งเอาข้างหลังก็มีเด้เดี๋ยวจะไปทุ่งทิวลิปกันนะคะเพื่อนอันนี้จะขอตัดนะคะเพราะว่าตัดไม่ได้เลยตัดก็เมื่อยแกะก็เมื่อยThank you.
โอ้ยมันคือหลายคักหลายแน่ค่ะเพื่อนๆอ่ะอ่ะเมื่อนี้ก็เอาซ้ำนี่เนาะเอาซ้ำพอกินเนาะเอาแค่กินเนาะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะเอาแค่นี้ก่อนจะได้ไม่เพื่อนๆจะได้ไม่เหงากันว่าเราว่าพามา เราว่าพามาเด็ดนะคะเนี่ยตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะคะเด็ดริมแม่น้ำตรงนี้ก็จะเป็นม้าแคระเนาะให้เพื่อนๆได้ดูวิวบรรยากาศเนาะนี่ก็จะประมาณนี้แหละนี่สวยงามคือเก่าซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบึงงามซ้ำไหลกับบึงเอามันจะหัวทิ่มเอาค่ะมันจะเป็นแบบทางลาดชันอย่างนี้นะไปเลยบ๊ายบาย